สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับคดีของวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลินซี่บูเซียกเธอทำงานเป็นนายหน้าขายที่ดินและบ้านให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเธอเป็นคนที่จิตใจงดงามและดูสดใสตลอดเวลาแถมเข้ากับคนทั่วไปได้ค่อนข้างง่ายมากๆเธอเป็นคนที่ชอบแคร์ความรู้สึกของคนอื่นก่อนตัวเองเสมอด้วยความที่เธอเป็นคนที่อัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายจึงทำให้ใครๆหลายคนก็อยากทำความรู้จักจนวันหนึ่งเธอได้พบกับเจสันเซโลพวกเขาทั้งคู่คบหากันตั้งแต่ต้นปี2007ทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันมาปกติมีความสุขตลอดมาและอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาได้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันตามภาษาคนรักกันทั่วไปซึ่งบ้านที่พวกเขาอยู่ด้วยกันนั้นเป็นบ้านของแม่เจสันที่ซื้อไว้ให้ที่มาพร้อมกับสระว่ายน้ำอีกด้วยช่วงเวลานั้นก็จะเหมือนไปได้ดีและแฮปปี้มากๆสำหรับทั้งคู่ถ้าดูจากความสัมพันธ์ภายนอกแต่ด้านในจริงๆแล้วพ่อของลินซี่เจฟบูเซียกก็รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆสำหรับความสัมพันธ์ของพวกเขาเจฟยอมรับว่าช่วงที่เจสันไปมาหาสู่กับลูกสาวของเขาใหม่ๆหรือเท่าที่เขาได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้เจสันเป็นคนที่น่ารักคนนึงเลยทีเดียวเขาเคยเป็นถึงนักกีฬาฮอกกี้มาก่อนบวกกับเจสันทั้งรักและเอ็นดูลูกสาวของเขาเป็นอย่างมากแต่บ่อยครั้งที่เจสันก็ทำตัวเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นการที่เขาทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปหวงจนเกินไปหรือหวงมากเกินกว่าเหตุและเขาก็ยังเป็นคนที่ขี้หึงอีกต่างหากเหตุนี้เองทำให้ลินซี่รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยในบางครั้งแต่เธอก็ไม่ได้ทำให้เรื่องนี้กลายไปเป็นประเด็นหรือเรื่องใหญ่อะไรมากในการคบหากับเจสันและเธอมีเรื่องอื่นๆให้คิดให้ทำมากกว่าที่จะมาทะเลาะกันบ่อยๆอีกช่วงเวลานั้นเธอดูมีความสุขกับการได้งานใหม่มากๆนั่นก็คือเธอได้เป็นนายหน้าขายบ้านในเมืองวิกตอเรียบริติชโคลัมเบียนี่ถือว่าเป็นก้าวใหญ่อีกขั้นนึงเลยสำหรับลินซี่กับการได้งานที่มั่นคงมากกว่าเดิมและเธอรักงานนี้มากๆต่อมาราวๆ1ปีที่เธอได้ทำงานที่บริษัทนี้มีลูกค้าของลินซี่1คนติดต่อมาเพื่อที่จะซื้อบ้านในดีลที่น่าสนใจและเป็นดีลที่พนักงานหลายๆคนต้องการเป็นอย่างมากลูกค้าคนที่ผมว่าพวกเขาติดต่อโทรหาลินซี่เธอก็รับสายปกติและสายปลายทางเป็นจากหญิง1รายที่อ้างว่าเป็นลูกค้าขอนัดไปดูบ้านและลูกค้าก็บอกกับเธอว่าถ้าบ้านเป็นไปตามที่คิดไว้จะซื้อบ้านหลังนี้กับเธอในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยณเวลาตอนนั้นนะครับในขณะที่เธออยู่ในสายนั้นจะเป็นเสียงผู้หญิงพูดราวๆว่าพวกเขาต้องการบ้านที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้ทันทีและต้องการให้บ้านหลังนี้อยู่ระหว่างประมาณ15นาทีถึง20นาทีจากตัวเมืองและพวกเขาก็ขอบ้านที่ราคาแพงๆหน่อยและถ้าเป็นไปได้ขอบ้านที่มีราคาอยู่ที่หลักล้านดอลลาร์ต่อมาเธอก็เขียนข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังที่ลูกค้าสนใจลงไปในไดอารี่ของเธอประมาณว่าบ้านหลังนี้สมควรที่จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำและมีมาสเตอร์เบดรูมหรือห้องนอนหลักที่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้สามารถเก็บเสียงได้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนักแต่สิ่งที่ลินซี่ได้ยินนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันจะเป็นงานที่ใหญ่ที่เธอจะได้ทำและโบนัสดีๆที่จะต้องตามมาอีกแน่ๆในเวลาต่อมาเธอยังคงไม่เชื่อว่าคนที่โทรมาจะจริงจังกับการซื้อบ้านและสงสัยมากๆว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกกันแน่ตอนนั้นเธอได้มีการโทรไปปรึกษากับพ่อและเธอก็เล่าว่าเธอรู้สึกได้ถึงความแปลกกับน้ำเสียงของผู้หญิงคนนี้มากๆพ่อของเธอก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอเธอก็ตอบไปว่าผู้หญิงคนนี้เธอดูมีน้ำเสียงแปลกๆและดูไม่ปกติสักเท่าไหร่และสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือลูกค้าคนนี้ติดต่อหาเธอโดยตรงโดยได้โทรไปที่เบอร์ส่วนตัวของลินซี่เองแทนที่จะเป็นการโทรเข้าไปในเบอร์ของบริษัทคำถามก็คือต้องเป็นคนที่รู้จักกันหรือเปล่าถึงจะมีเบอร์ส่วนตัวกันได้หรือถ้าเป็นลูกค้าปกติไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมถึงไม่โทรไปที่เบอร์ของบริษัทลินซี่บอกกับพ่อของเธอว่าลูกค้าคนนี้ได้เบอร์ส่วนตัวของเธอมาจากลูกค้าอีกคนนึงซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่าเธอให้เบอร์ส่วนตัวของเธอกับลูกค้าคนไหนด้วยพ่อของเธอก็บอกเลยว่าให้นึกดูดีๆว่าเป็นใครบ้างแล้วก็ติดต่อพวกเขาไปซะจะได้รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าตอนนั้นเธอก็บอกว่าเธอได้โทรไปแล้วแต่พวกเขาทั้งหมดไม่มีใครรับสายเลยต่อมาในวันที่จะไปเจอลูกค้าลินซี่ก็ยังลังเลว่าจะไปเจอลูกค้าคนเดียวหรือพาคนอื่นไปด้วยเพราะลูกค้านัดเวลาที่ไม่ใช่เวลางานและทำให้เธอต้องใช้เวลาส่วนตัวออกไปเจอลูกค้าในครั้งนี้หลังจากที่เธอได้คุยกับพ่อของเธอไปเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อของเธอก็เล่าว่าตัวลินซี่เองต้องการใครสักคนให้ไปเป็นเพื่อนและเธอก็บอกว่าเ
ธอได้โทรเรียกเจสันแฟนของเธอให้ไปเป็นเพื่อนในวันนั้นด้วยเจฟก็รู้สึกโล่งใจหลังจากที่ได้ยินคำนี้เพราะเชื่อว่าเจสันสามารถปกป้องลูกสาวเขาได้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเจสันสูงราวๆ180กว่าๆและตัวใหญ่พอสมควรก็เลยทำให้ตัวเจฟเองนั้นรู้สึกสบายใจไปอีกขั้นหนึ่งต่อมาพอใกล้จะถึงวันที่จะต้องไปเจอลูกค้ารายนี้เธอก็ได้มีการเสาะแสวงหาบ้านที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการและสุดท้ายเธอก็เจอบ้านหลังนี้ที่มีคุณลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการพอดีเป็นบ้านใหม่มี3ห้องนอน3ห้องน้ำอยู่ในเมืองซานิชและหลังจากนั้นเธอก็ได้ติดต่อไปยังลูกค้ารายนี้ว่าเธอเจอบ้านที่เหมาะสมกับลูกค้าแล้วและลูกค้าก็เป็นคนเลือกนัดเวลาเจอนั่นก็คือวันเสาร์ 5:30 นในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2008ครับในเวลาถัดไปพอถึงเวลาเธอก็ได้ไปที่บ้านหลังนี้และไปเจอลูกค้าของเธอตามที่นัดกันไว้ในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ใหญ่มากมีความเป็นส่วนตัวสูงเวลาคนจะทำอะไรหรือเดินไปไหนมาไหนก็จะเห็นหน้าค่าตากันไปหมดระหว่างที่เธอได้พบปะกับลูกค้าอยู่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ตอนนั้นก็เล่าว่าพวกเขาจำได้ลางๆเห็นลินซี่กำลังยืนพูดคุยกับลูกค้าตามปกติลูกค้าของเธอเป็นผู้หญิงผมบลอนใส่เสื้อสีฉูดฉาดพอสมควรและก็มีผู้ชายตัวใหญ่อยู่ด้วยในวันนั้นเขามีผมสีดำซึ่งชาวบ้านคาดว่าน่าจะเป็นเจสันแฟนของลินซี่นะครับหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เข้าไปในบ้านกันในเวลาต่อมาไม่นานได้มีการแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตตำรวจก็ได้ไปดูสถานที่เกิดเหตุและพบกับรองเท้าของหญิงสาวหนึ่งรายถอดทิ้งไว้ตรงทางเข้าตำรวจคาดการว่าลินซี่กำลังพาลูกค้าไปเดินดูพื้นที่รอบๆ บ้านชั้นแรกและหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินขึ้นไปชั้น2ที่มีห้องนอนหลักอยู่ตำรวจกล่าวว่าระยะเวลาที่ลินซี่เดินเข้าไปในบ้านและพาลูกค้าเดินดูรอบบ้านนั้นอยู่ที่ราวๆ 9-11 นาทีก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปตำรวจก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับเวลาที่เธอได้เปิดประตูเข้าไปในบ้านตอน 5:30 เพราะประตูหน้าบ้านจะมีเครื่องใส่รหัสเพื่อเข้าไปในบ้านและระบบตัวนี้ก็สามารถบอกได้ว่านี่เป็นนาทีที่พวกเขาเปิดประตูเข้าไปหรือเป็นนาทีสุดท้ายของลินซี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับแต่ประเด็นคือแล้วทำไมตำรวจถึงได้มั่นใจว่าเป็นระยะเวลาในช่วงนั้นตำรวจเล่าว่าตอน 5:41 นาทีมันมีการโทรออกจากมือถือของลินซี่พอดีเหมือนเธอกำลังโทรไปหาเพื่อนที่ไม่ค่อยได้มีการติดต่อกันบ่อยครั้งสักเท่าไหร่และจากคลิปเสียงที่ตำรวจได้ฟังมันก็ไม่ค่อยชัดเจนมากนักเพราะมันมีเสียงอู้อี้เยอะมากตำรวจคาดว่าหลังจากที่ลินซี่พาลูกค้าไปดูห้องนอนเสร็จแล้วเธอก็กำลังพาไปดูห้องน้ำต่อและระหว่างที่เธอหันหลังกำลังเปิดประตูห้องน้ำไปนั้นและนั่นแหละครับเป็นจังหวะที่เธอถูกทำร้ายจากทางด้านหลังจนทำให้เสียชีวิตบาดแผลตามร่างกายตำรวจแจ้งว่าไม่มีบาดแผลของการป้องกันตัวแม้แต่น้อยและเธอคงไม่คาดคิดว่าใครจะมาทำร้ายเธอได้วกกลับไปที่โทรศัพท์ของลินซี่ตำรวจสันนิษฐานว่าในขณะที่เธอโดนทำร้ายนั้นตัวเธอเองอาจจะไปทับหรือเสียดสีกับโทรศัพท์ในขณะที่เธอล้มเพราะโทรศัพท์ของเธอในสมัยนั้นเป็น BlackBerry ซึ่งปุ่มมันก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โทรศัพท์ของเธอนั้นได้มีการโทรออกเองโดยอัตโนมัติก็เป็นได้ครับในส่วนพี่สาวของลินซี่ชื่อว่าซาร่าบูเซียกตอนนั้นเธออยู่ที่เคเมนไอแลนด์และแม่ของเธอก็ได้ติดต่อมาและแจ้งว่าลินซี่เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นตัวซาร่าเองก็ทำอะไรไม่ถูกตัวสั่นร้องไห้อยู่สักพักแล้วก็รีบตัดสินใจเดินทางมาที่บ้านทันทีเจฟตอนนั้นที่รู้ข่าวก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเพราะลูกที่เขารักต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรทั้งครอบครัวก็ได้รีบไปดูร่างของลินซี่เป็นครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลแล้วเจฟก็ได้กอดลาร่างลูกสาวที่ไร้วิญญาณของเขาในห้องพักศพและตอนนั้นเขาก็คิดในใจแล้วว่าเขาสัญญาว่าจะนำคนกระทำผิดมาลงโทษให้ได้และหาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำร้ายลูกของเขากันแน่เขาจะไม่หยุดตามหาคนร้ายจนกว่าเขาจะเดินไม่ได้หรือเสียชีวิตไปครับต่อมาเจฟและครอบครัวพอตั้งสติได้ก็นึกย้อนกลับไปในวันที่ลินซี่ออกไปเจอกับลูกค้าในวันนั้นและเขาก็จำได้ว่าเจสันก็ไปด้วยนี่ตอนนี้เจฟก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตามรายงานของตำรวจเธอถูกแทงไปมากกว่า40ครั้งเลยครับและจากหลักฐานต่างๆบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่เป็นการถูกข่มขืนหรือปล้นชิงทรัพย์แต่อย่างใดเพราะกระเป๋าเงินโทรศัพท์ไม่มีอะไรหายไปเลยและนั่นหมายความว่าตัวลินซี่เองเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุอุกชะกันในครั้งนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและใครกันล่ะที่อยากจะทำให้เธอหมดลมหายใจเป็นคำถามที่ตอนนั้นตำรวจเองก็วุ่นๆพอสมควรว่าใครกันนะ
ที่ทำและทำไมถึงทำตำรวจช่วงเวลานั้นก็สงสัยว่าวันที่ลินซี่เสียชีวิตทำไมคนในหมู่บ้านไม่เห็นความเคลื่อนไหวอะไรเลยไม่รู้สึกเอะใจอะไรเลยหรอหรือไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรเลยหรอในช่วงเวลาดังกล่าวและตอนนั้นหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งความจากคนคนหนึ่งพอตำรวจไปถึงบ้านที่เกิดเหตุก็พบว่าเจสันอยู่ข้างในบ้านแล้วพร้อมกับเพื่อนของเขาอีกหนึ่งคนและก็เป็นตัวเจสันเองด้วยที่โทรไปหาตำรวจในช่วงเวลานั้นหลังจากที่ตำรวจไปถึงสถานที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนี้ทันทีส่วนตัวของเจสันและเพื่อนของเขาก็ถูกตำรวจเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักต่อครับต่อมาในห้องสืบสวนเจสันก็ให้รายละเอียดว่าช่วงเวลาต่างๆเขาอยู่ไหนบ้างณเวลา 4:30 เจสันและลินซี่เพิ่งทานข้าวด้วยกันเสร็จที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำอะไรส่วนตัวเจสันบอกว่าเขาได้แยกย้ายกับลินซี่ไปและเขาไปหาเพื่อนของเขาส่วนลินซี่เองก็เตรียมตัวไปพบกับลูกค้าที่เธอนัดไว้1ชั่วโมงต่อมามีภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเจสันและเพื่อนกำลังออกจากพื้นที่บริเวณอื่นจริงๆและช่วงเวลาเดียวกันตอนนั้นลินซี่ก็กำลังเปิดประตูเข้าไปในบ้านกับลูกค้าของเธอช่วงเวลา 5:30 หลังจากที่เธอได้เข้าไปในบ้านแล้วตัวเจสันก็ได้เขียนข้อความหาเธอว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหานะและจะถึงอีกประมาณสัก 10-15 นาทีตอนนั้นลินซี่ที่ได้ยินเสียงข้อความดังขึ้นก็ดูมือถือและเขียนตอบกลับไปว่าโอเคแล้วเจอกันนะต้องไปแล้วข้อความที่พวกเขาเขียนหากันดูไม่มีลางบอกเหตุอะไรร้ายแรงเลยก่อนที่เธอจะพบกับลูกค้าของเธอพวกเขาได้มีการเขียนข้อความหากันเรื่อยๆและไม่มีสัญญาณอะไรไม่ดีเลยเช่นตอนนี้เธอเจอกับลูกค้าแล้วนะและเธอไม่มีการเขียนบอกถึงบรรยากาศในตอนนั้นเลยว่าเธอรู้สึกยังไงเธอกลัวหรือตื่นเต้นหรือคนพวกนี้ทำให้เธอรู้สึกแปลกๆหรือเปล่าต่อมาเวลา 5:38 นาทีเจสันก็เขียนข้อความไปหาลินซี่อีกว่าใกล้จะถึงแล้วนะอีกไม่กี่นาทีหลังจากที่เขาได้เขียนข้อความนี้หาเธอโดยปกติแล้วเธอจะเป็นคนเปิดอ่านข้อความอยู่เสมอแต่ครั้งนี้เธอกลับนิ่งเฉยไปเลยครับเจสันบอกกับตำรวจว่าตอนนั้นเขาได้ขับรถไปหาลินซี่ตามสถานที่ที่ได้นัดกันไว้แต่หลังจากผ่าน 5:39 นาทีไปอีก 5-6 นาทีเขาก็ถึงบ้านหลังที่เกิดเหตุประมาณ 5:45 นาทีครับและตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาเหมือนจะเห็นตัวคนร้ายลางๆและอธิบายต่อว่าพวกคนร้ายเป็นคนที่สูงพอสมควรและตัวผู้หญิงเองก็แต่งตัวหลากสีผมลอนจากการให้ปากคำของเจสันเขากล่าวเพิ่มว่าหลังจากที่เขาเห็นตัวคนร้ายลางๆแล้วพวกคนร้ายก็ดูเหมือนถอยกลับเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูและก็หายเงียบไปเลยซึ่งตำรวจแจ้งว่าถ้าตัวเจสันมาถึงช้ากว่านี้อีกหน่อยก็คงได้เห็นตัวคนร้ายที่ชัดขึ้นมากกว่าเดิมหรือถ้าเขามาเร็วกว่านี้ตัวแฟนสาวของเขาก็คงไม่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้เหตุผลของเจสันที่ว่าทำไมถึงไม่เข้าไปในบ้านเพราะว่าช่วงที่เขามาถึงพอดีก็จะเห็นว่าเหมือนมีคนกำลังเปิดประตูออกมาแต่พวกเขาก็เดินหันหลังกลับไปปิดประตูเหมือนเดิมตอนนั้นเขาคิดว่าการพาชมบ้านเพิ่งได้เริ่มต้นขึ้นเขาก็ไม่ได้คิดเอะใจอะไรและก็จอดรถทิ้งไว้รอจนกว่าจะเสร็จแต่ประมาณ20นาทีให้หลังเจสันก็เขียนข้อความหาลินซี่ว่าเธอโอเคหรือเปล่าและก็ไม่มีคำตอบใดๆจากลินซี่เลยครับต่อมาด้วยความเป็นห่วงเขาและเพื่อนก็ได้เดินไปที่บ้านและพยายามที่จะเปิดประตูเข้าไปแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะว่าประตูบ้านได้ถูกล็อกไว้เรียบร้อยแล้วและนี่แหละที่ทำให้หัวใจของเจสันเริ่มสั่นมากขึ้นด้วยความเป็นห่วงเจสันกล่าวช่วงเวลา 6:05 นาทีเจสันโทรหาตำรวจครับเพื่อแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นและตอนที่เจสันได้มีการโทรหาตำรวจในครั้งแรกเขาและเพื่อนก็สังเกตและเอะใจอะไรบางอย่างและได้ย้อนไปที่หลังบ้านเพื่อเช็คดูว่าประตูมันเปิดได้ไหมหลังจากนั้นพอตำรวจมาถึงเขาก็ได้มีการสาธิตให้ดูว่าเขาทำอะไรบ้างหลังจากที่เกิดเหตุไม่นานเขาก็ได้อธิบายต่อนักสืบและตำรวจว่าเขาและเพื่อนเข้าไปที่หลังบ้านยังไงตอนนั้นเพื่อนของเขาก็ไปดูที่ชั้นล่างส่วนตัวเจสันเองก็ตะโกนร้องเรียกลินซี่ลินซี่แล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้น2และสุดท้ายเขาก็เห็นร่างของลินซี่นอนนิ่งอยู่เขาก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โทรหาตำรวจอีกครั้งหนึ่งช่วง 6:11 นาทีครับระหว่างนั้นนักสืบและตำรวจก็เหมือนจะเชื่อในสิ่งที่เจสันกำลังอธิบายและข้อมูลอื่นๆที่สอดคล้องกันพอสมควรแต่ก็จะมีเจฟพ่อของลินซี่ที่พอได้ยินตำรวจแจ้งแบบนี้แล้วว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อยากจะเชื่อจริงๆซึ่งข้อที่1ถ้าเป็นตัวของเขาเองแล้วเห็นมีคนทำตัวลับๆล่อๆจะเข้าออกบ้านเขาก็จะเดินไปเช็คทันทีเลยไม่รอหรอกและอีกอย่างนึงที่มันดูแปลกๆสำหรับเขาก็คือเจสันไม่เคยเข้าไปในบ้านหลังนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีๆเขาเปิดประตูเข้าไปได้แล้วก็วิ่งขึ้นไปบนบ้าน
แล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เจอศพทันทีเลยหรอโดยที่ไม่หยุดหาห้องอื่นก่อนและนี่ก็เป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจของเจฟมาถึงทุกวันนี้ครับเจฟยังกล่าวต่ออีกว่าก่อนเกิดเหตุราวๆ6อาทิตย์ก่อนหน้าลินซี่ได้มีการเดินทางมาหาเขาที่บ้านแล้วเขาก็ได้มีการพูดคุยกันเธอมาเพื่อปรับทุกข์กับเขาเรื่องเจสันว่าจริงๆแล้วเจสันนั้นไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟคอย่างที่ทุกคนคิดลินซี่บอกกับพ่อว่าเจสันเป็นคนที่มีความอดทนน้อยมากตรงกันข้ามกับเธอเจสันเป็นคนที่ต้องการความเป็นผู้นำตลอดเวลาหลายอย่างต้องเป็นไปในทางที่เขาต้องการแถมขี้หึงมากอีกด้วยและลินซี่ยังบอกกับพ่อของเธออีกว่าเธอมีความคิดที่จะเลิกกับเจสันเพราะเธอเริ่มที่จะทนไม่ไหวแล้วในส่วนของตรงนี้เป็นการสงสัยของพ่อทั้งหมดว่าตัวเจสันอาจจะเป็นคนร้ายก็เป็นได้แต่ในส่วนของตำรวจพวกเขาเชื่อว่าเจสันไม่ใช่คนร้ายเพราะด้วยหลักฐานภาพวงจรปิดไทม์ไลน์ต่างๆเมสเสจที่เขาได้เขียนหาเลนซี่หรือพยานและทางนิติเวชเองก็ดีทำให้ตำรวจเชื่อว่านี่ไม่ใช่คนร้ายตำรวจกล่าวเพิ่มว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในการวางแผนครั้งนี้ด้วยทำไมเขาถึงสอบผ่านเครื่องจับเท็จได้ล่ะหรือการสอบปากคำต่างๆเขาไม่ทำอะไรให้ตำรวจสงสัยในตัวเขาเลยแล้วสรุปใครเป็นคนร้ายกันแน่แต่สิ่งที่พ่อและตำรวจเห็นพ้องต้องกันก็คือการฆาตกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นการจงใจทำแน่ๆต่อมาตำรวจได้พยายามตรวจเช็คเบอร์มือถือของคนร้ายที่โทรติดต่อมาดูบ้านในตอนแรกแต่โชคร้ายมากๆที่สุดท้ายแล้วตำรวจพบว่านี่เป็นเบอร์มือถือของเบอร์เนอร์โฟนเบอร์เนอร์โฟนคือโทรศัพท์ถูกรุ่นเก่าๆที่ถูกเปลี่ยนใช้บ่อยๆทุกๆอาทิตย์หรือทุกๆเดือนเพื่อไม่ให้ตำรวจติดตามหรือค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่คนคนนั้นทำได้หรือเพื่อไม่ให้คู่อดีตหรือตำรวจตามได้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกก่อการร้ายหรือพวกพ่อค้ายาเสพติดที่นิยมทำกันแบบนี้ครับและในกรณีนี้เองตำรวจก็เลยตามหาเบาะแสตรงนี้ยากมากๆต่อมาตำรวจยังพบอีกว่าชื่อของคนลงทะเบียนที่ซื้อโทรศัพท์เป็นชื่อปลอมและโทรศัพท์อันนี้ถูกใช้มาเพื่อโทรหาลินซี่โดยเฉพาะอีกด้วยแต่เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่เธอถูกทำร้ายเป็นคำสันนิษฐานของตำรวจว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงเดือนธันวาคมปี2007จำได้ใช่ไหมครับช่วงนั้นลินซี่ได้กลับไปหาบ้านเพื่อปรับทุกข์กับพ่อที่เมืองแคลการีและเรื่องใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นพอดีนั่นก็คือมีการขนส่งโคเคนและยาเสพติดอื่นๆขนาดใหญ่และเหมือนลินซี่ก็จะแอบไปรู้เห็นอะไรบางอย่างแล้วทีนี้พอคนที่ถูกยึดยาเสพติดไปก็อาจจะเห็นว่าเธอได้มีการไปพูดอะไรบางอย่างกับตำรวจหรือเปล่าก็เลยทำให้คิดว่านี่อาจจะเป็นพวกนั้นก็ได้ที่ติดต่อไปหาเธอเพื่อแก้แค้นหรือเปล่าต้องเล่าย้อนให้ฟังก่อนนะครับว่าในระหว่างที่เธออยู่ที่บ้านของพ่อเธอได้มีการโทรไปหาญาติที่ค่อนข้างสนิทพอสมควรเขามีชื่อว่าเอริกสันเดลอัลคาซาพวกเขาได้มีการติดต่อกัน2รอบรอบแรกเป็นทางมือถือและอีกรอบหนึ่งเป็นทาง Facebook ตอนที่ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้พวกเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงโทรหาเขาหรือทำไมถึงโทรไปแต่สิ่งที่ตำรวจรู้ก็คือหลังจากที่เธอกลับมาจากบ้านพ่อแล้วญาติของเธอเอริกสันพร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีก13คนถูกจับกุมในฐานที่มีการแอบขนส่งยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจังหวัดเลยทีเดียวครับสิ่งที่ตำรวจคิดได้ก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องในการถูกจับครั้งนี้สูญเสียเงินไปอย่างมหาศาลและนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ตำรวจสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยก็ได้ครับแต่คำตอบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยความรู้สึกของซาร่าที่เป็นพี่สาวของลินซี่กล่าวว่ามันช่างยาวนานเหลือเกินน้องสาวของเธอเสียชีวิตไป10กว่าปีแล้วแต่คดีก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเจฟก็บ่นว่าเขารู้ว่าตำรวจทำงานอย่างหนักและรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนกับการตามจับคนร้ายแต่จนถึงทุกวันนี้แล้วยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยซึ่งในความคิดเห็นของเขาคิดว่าตำรวจยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอในทางของตำรวจเองเขาก็บอกว่าพวกเขาพยายามที่จะหาคนร้ายให้ได้และอยากให้ครอบครัวของลินซี่จงมั่นใจว่าคดีนี้จะไม่ถูกปิดและพวกเขาจะดำเนินการสืบหาต่อไปตำรวจและครอบครัวเชื่อว่าลินซี่ไม่มีศัตรูที่ไหนแน่และไม่เข้าใจว่าทำไมคนร้าย2คนนี้ถึงอยากทำให้เธอเสียชีวิตและแรงจูงใจทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่ตำรวจก็ไม่สามารถตอบได้เช่นกันครับต่อมาเจฟได้สร้างเว็บไซต์อันนึงขึ้นมาเกี่ยวกับการเสียชีวิตไปของลินซี่เพื่อให้ใครก็ตามแต่ที่รู้เบาะแสข้อมูลอัปเดตสามารถเขียนอะไรลงไปในนั้นก็ได้แต่กลับกลายเป็นว่าเจฟถูกคนบางกลุ่มข่มขู่ว่าจะทำร้ายแต่จนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติและไม่เข้าใจว่าคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นจะมาขู่เขาทำไมเขาแค่อยากให้คนที่ข่มขู่ออกมาพูดความจริงดีกว่า
และช่วยเหลือคนที่สูญเสียคนในครอบครัวไปเจฟได้กล่าวทิ้งท้ายว่านี่คือหน้าที่ของคนเป็นพ่อที่จะสู้เพื่อความยุติธรรมของลูกและฝากถึงคนที่ทำร้ายลูกของเขาว่ากล้าทำก็ต้องกล้ารับสิแบบนี้มันขี้ขลาดเกินไปและคนพวกนี้จะต้องถูกจับให้ได้ต่อมาตำรวจก็ทิ้งท้ายเรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นกันครับว่านี่เป็นคดีที่สามารถไขปริศนาได้และมั่นใจว่าจะสามารถจับคนร้ายได้ในเร็ววันนี้ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรมสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปถัดไปจะเกี่ยวกับอะไรผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฝันสวัสดีครับ